สวัสดีครับพบกับเดอะดีโอนทีวีแล้วก็ครับผมนะดร.เบียเช่นเคยวันนี้เราก็อยู่ในเกมอันเทิร์นนะอันเทิร์นนะกลับไม่ได้นะ กลับไม่ได้แล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นคลิปเกี่ยวกับการคราฟคราฟที่แล้วคราฟอะไรวะถังน้ํามันวะเอาไว้ปนน้ำมันรถของชาวบ้านเขาเนี่ยตอนนี้ก็เป็นยังไม่รู้เลคลยิปลงหรือยังคราฟถยัังงน้ไํมา่มันรอีูก้เช่นเคยเอ้ยไม่ใช่ลงไปแล้วมึงไม่ดูโอ้โหไม่ติดตามเลยเนี่ยเพื่อนมันเนี่ยเฮ้ยแล้วก็ตอนนี้ก็จขะีเป้็นเกีสยิจ่งดทีู่พิเศษกว่าเดิมนะฮะนั่นก็คือมาเป็นคันเลยมันมาเป็นคันนะฮะเกาดีโง่อ่ะมึงอ่ะโอ้คือเอาตรงๆอ่ะไม่ต้องบอกก็ได้เฮียโดอ่ยานทชืี่่อคลิปก็น่าจะรู้แล้วผล่มะจะอธิบายว่านะรถพวกเนี้ยอย่างเช่นฮัมวี่เนี่ยตอนแรกนะฮะบีบีซ่าขับไปฟาร์มเหล็กนะฮะขับไปเป็นกลุ่มเลยนะแล้วป้ายก็ไม่ได้แปะป้ายเหล็กก็ไม่ได้แปะนะฮะรถก็ไม่รู้ว่าล็อกหรือเปล่าด้วยนะแล้วก็ไปจอดไไมว่้รู้ก็นะต้ฮองะแลท้วไมำ่ให้มีเสใรค็รจเฝ้ารถเลยนะฮะแล้วกลับมารถหายนะฮะคันต่อมารถก็หายช่วงแรกรถสปอร์ตนะฮะไปที่จุดแอร์ดรอปนะใครไม่รู้ยิงรถสปอร์ตกูบึ้มนะฮะนะแล้วมันบอกมีกราูร้อันนั้นรู้นะแต่มีการอันนมั้านรบู้อกชื่อมันแหละแต่ว่ามีไมก่ารบมาอบกอกว่าไม่ได้ยิงนะฮะกูงงมากเลยนะต่อมารถสปอร์ตขออีกปคิันดหนชึ่ืง่อนมะัฮนะไว้สีแดงแรงฤทธิ์ติดสปอยเลอร์อย่างดีนะขับไปแถวแถวหมู่บ้านโครวินะฮะก็ปรากฏว่าไปกับเพื่อน2 คนนะฮะอยู่ดีผมโดนเซิร์ฟมันแหลกไงโดนตบตายรถก็จอดอยู่ในนั้นน่ะกลับมาบอกผมก็บอกให้มันคุมกันรถด้วยแม่งเดินหนีออกมาเลยซอมบี้แม่งก็ลุมตบรถสไปปอกรั์บตใครไปกับเก่งอ่ะใช่ใช่เก่งตะกากอะไรประมาณเนี้ยนะเก่งอีกแล้วต่อมไอา้เหี้นยะฮเกะ่งอีกแล้วผมก็เดี๋เยจวอรถสปอร์ตอีกคันพูนดะเรื่องคดีรถผมก่อนครับเจอรถสปอร์ตอีกคันนะปรากฏว่าก็เจอนะแล้วก็เจอรถถังอีกคันหนึ่งแล้วก็ติดป้ายว่ารูตันรอยัลอาร์มี่นะกลับมาบ้านโดนบึ้มนะก็อย่างที่เคยเห็นก็คงไม่เคยเห็นหรอกนะก็ตรงบริเวณเนี้ยแหว่งหมดเลยรถถังก็หายรถสปอร์ตก็หายนะฮะฮัมวี่ก็ไปนะฮะฮัมวี่เคยได้อยู่คันหนึ่งนะไปปล้นเข้ามาออกขาหักแต่ว่าเป็นรถที่ไม่ติดป้ายนะในเซิร์ฟนี้ถ้าปล้นรถที่ไม่ติดป้ายถือว่าไม่ผิดนะเพราะว่าไม่ผิดกฎเจ้าของตามไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยนะแต่แล้วเขาเนี่ยแอดมินก็ผมก็เรียกแอดมินบอกไม่ได้ทํานะก็พอดีบ้านผมมันดูเหมือนจะผิดกฎไงที่ว่าบีบีซ่าเข้าบ้านข้างๆนะฮะเห็นเข้าได้เข้าใจผิดคิดว่าเรามีบ้าน2 หลังใช่ปะแล้วมันก็มาดูรถก่อนไงก็รู้ว่าเราคือบ้กา็นเรางมีงรถไงฮัเมพรวาีะ่วอยู่า่คันนึงมีรถถไัอ้งอบยู้า่นหคลัังนข้นึงางๆเนี่ยก็คือตอนเนี้ยเบียร์เอ๊ะคืแตอ่ตกอูนนยั้อนมน่ใะห้มมีึงฮเัลมวยี่อยู่คันนึงข้มาีงรบถ้านถักง็บ้านเพื่อนเรานะเว้ยแต่แม่งไม่ยอมย้ายมาอยู่กับเราก็ไม่เป็นไรก็เมื่อก่อนน่ะเราจะมีรถฮัมวี่จอดอยู่ตรงนี้คันนึงนะฮัมวี่แบบนี้เลยนะรถถังจอดอยู่นี่นะฮะนี่คือโซนที่จอดรถของคุณรูตันนะฮะอันนี้ก็เป็นที่จอดรถแหล่งรวมนะฮะอันนี้ของบีบีซ่าซ่านะอันนี้ของผมนะจะจอดรถสปอร์ตไปตรงนี้รถไอบีบีก็เป็นรถกระบะนะฮะจำได้เลยตอนนั้นแอดมินก็เห็นนะฮะเพราะว่ามันเป็นหลักฐานที่แอดมินจําได้อย่างดีเนี่ยผมก็แจ้งแอดมินนะแอดมินบอกว่าน่าจะมีคนมายิง RPG นะไอ้ตรงเนี้ยปืนอ่ะแขวนไว้เยอะมากหายหมดเลยนะฮะเหลือไอ้ปืน Timber Wolf ตรงนี้นะยังอยู่นะฮะห้อยแค่ตัวเดียวที่เหลือแม่งปนไปหมดเลยตู้ XP ก็มีคนปนเอา XP ไปนะฮะก็สรุปนะเรียกแอดมินมาแอดมินเสกฮัมวี่ให้2 คันนะแบบนี้เลยแต่คันหนึ่งนะก็อย่างที่ผมเล่าไปตอนแรกไอ้ใครไม่รู้นะขับไปนะป้ายก็ไม่ติดล็อกไว้นะแตเ่ดี๋ยวมีคนไปปล้นเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวแก้ข่าวก่อนคืออันนั้นอะเอาไปลดล็อกด้วยแต่ก็ว่บาอกว่าล็อกไม่เห็นเหตรอนอนั้นอะดีๆหน่อไยอ้เก่งหนข่อยับไปใช่ไหมไอ้เก่งจอดไอ้เก่งจอดกูลงพวกไอ้เก่งลงไปหมดตอนนั้นกูเอฟเคอยู่กูก็นั่งอยู่ท้ายรถก็นั่งค้างอยู่ท้ายผมรกถ็ดันหลุดเอ้ผมก็ดันออกไปด้านนอกไงกลับมาไม่ได้นะฮอะ่ะให้ดูสถานการณ์เลยคือตอนนั้นนั่งอยู่อย่างนเีดี้๋ยวใจเย็นใจยืเนย็คน้เาพืง่อนอย่างนี้ใจเย็นเพื่อนค้างอย่างนี้แล้วกูก็ออกแล้วกูก็วิ่งเฮไป้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกมาทำรปถ้ากยูไอ้สัตว์มึงใจเย็นเอาก็ว่นาั่นแหละข้กา็มนเัห่นนือแหละพูดมากเดี๋ยวแบบมันถือเป็นอดีตไปนอะ่ะก็โอเคครับก็วิ่งไปมาเข้าแต่แล้ววิ่งกลับมามาเข้าสเรุื่ดองกทัน้าดียกว่านะฮะจบคลิปปันจีจุ้นบะันก็สำเปค็ันญกสุาดรสอนขับรถนะเพื่อเอยะเไยรเยเพื่อทดแทนนะเพื่อใช้เป็นรถที่หาง่ายนะใช้ง่าย
ใช้งานง่ายนะก็อย่างเช่นว่าถ้าคันนี้ระเบิดไปก็คราฟมาใหม่ได้ไม่ต้องไปวิ่งหานะช่างแม่งไอ้เหี้ยของก็ประมาณนี้นะนะโดยที่รถจะสามารถคราฟได้ที่หมวดรั้วนะบราเคดนะก็เลื่อนๆหาดูนะมันจะเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปคัตซีรถนะฮะนี่นะนี่อย่างเช่นอันนี้นะหนึ่งที่นั่งนะเป็นคล้ายๆรถ ATV สำหรับใครที่จะใช้นะผมแนะนำว่าอย่านะเพราะว่ามันเอาไปลุยอะไรยากมากอย่างเช่นผมเวลาขับคว่ำหลังรถไฟเนี่ยมันจะคว่ำนะคือถ้าจะค้าแนะนำให้สี่ที่นั่งขึ้นไปนะแต่ต้องใช้เคมีคอลนะถ้ามีหนึ่งก็อดทนเถอะครับอย่าคาบ ATV เลยมันเสียเวลามากนะเสียเวลาในการงัดรถที่กลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะแม่งคว่ำบ่อยมากนะต่อมาก็จะเป็นรถสี่ที่นั่งนะฮะก็ที่จะเพิ่มมาก็เคมีคอลนะแล้วก็เทปนะฮะแล้วก็เหล็กแล้วก็แผ่นเหล็กนะฮะเมทัลชีทนะส่วนหกที่นั่งเนี่ยผมกำลังจะทำนะนี่ฮะเห็นกันกานี้ไม่ใช่อะไรนะมันคือรถนะฮะอันนี้ก็จะใช้แต่ทุกอันนี้ใช้ที่ซ่อมรถหมดเลยนะโบท็อตนะแต่เวลาใช้คาร์บจะไม่เสียเปอร์เซ็นต์ฮะใช้เครื่องวันไฟแล้วก็เคมีคอลเพิ่มอีกหนึ่งนะก็คือ3นะแล้วก็แท่งเหล็ก6นะแล้วก็เทปอีก4แล้วก็แผ่นเหล็ก4นะซึ่งกูไม่เข้าใจเหมือนกันทั้งที่มึงจะเชื่อมเหล็กไอ้เหี้ยนี่แล้วทำไมมึงต้องใช้เทปนี่กับเคมีคอลด้วยจริงๆอ่ะตัดเคมีคอลกับเทปออกก็ได้นะถ้ามึงจะใช้อย่างเงี้ยเครื่องปั่นไฟผมเดาว่าน่าจะเป็นเครื่องยนต์นะผมขาดเครื่องปั่นไฟเอาบีบทำไมเงียบอ่ะป้าอะไรจะพูดผมเอาเครื่องปั่นไฟนะบ้านดูป้อมปืนเนี้ยคุณบีเนี่ยดูป้อมปืนนี้เนี่ยมันจะพิเศษมากจุดๆๆออกมาดูแป๊บๆๆทำงานอยู่ป้อมปืนที่แบบเป็นป้อมปืนที่ดีมากนะฮะมีทุกอย่างนะยกเว้นปืนนะแมกกาซีนนะมีทั้งหมด4แม็กนะแต่ปืนไม่มีนะเห็นไหมแล้วก็ผมก็เก็บไว้ที่ตัวเครื่องมันไฟนะก็ประมาณนี้ฮะผมจะคราฟรถ6ที่นั่งนะเพื่อใช้งานนะก็แผ่นเหล็ก4แผ่นนะแล้วก็ท่อเหล็ก6เคมีคอลอีก3นะฮะจริงๆถ้าใครต้องการที่จะหาขวดสารเคมีหรือเคมีคอลเนี่ยแนะนำให้มาหาบริเวณนี้นะจะดรอปดีมากนะฮะหรือจะเป็นตามอู่ก็ได้นะแต่ตรงนี้จะดรอปดีนะเพราะมันเป็นแบบอู่รถโดยเฉพาะเลยไงก็ประมาณเนี้ยของผมก็มีครบแล้วนะฮะกลับมาที่รูปรั้วนะปึ๊บแต่อย่าลืมนะว่าสกิลคราฟนี่ต้องเลเวล3นะต้องขยันหน่อยนึงนะโดยผมจะเริ่มคราฟแล้วนะครับผมรถใหม่ป้ายแดงอ้าวชิบหายละล่วงคือผมสงสัยมากนะฮะว่าทำไมรถไอ้หาเนี่ยรถมันก็ใหญ่นะทำไมเอามาเก็บใส่ในกระเป๋าอย่างเช่นกระเป๋าเสื้อใส่ได้ยังไงเอาติดไว้กับตัวก็ได้เอามาใส่ไว้ที่บริเวณกระเป๋าเสื้อนะผมกูไม่เข้าใจจริงๆนะฮะไม่เข้าใจเลยนะเนี่ยเอาใส่ไว้กระเป๋าเสื้อนะฮะกระเป๋าเสื้อเกาะก็ได้นะฮะกระเป๋าหิ้วหลังก็ได้นะฮะใส่ที่มือได้ปะวะใส่ที่มือก็ได้นะฮะกูไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ ถ้าเป็นเรื่องจริงนี่กูเอารถแบกใส่กระเป๋าได้ไหมเนี่ยเอ้ยไอบีเอาทองออกดิออกยังออกมันเป็นชาติแล้วพี่ออกยันทงจะเปื่อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะวางรถเลยแล้วกันนะวางรถเร็วกูจะได้ล็อกปึ้งเรียบร้อยนะฮะอย่าพึ่งดิเดี๋ยวเราต้องแต่งรถอีกนี่ยังไม่สมบูรณ์เลยวันแล้วก็เป็นรถ6ล้อแบบนี้นะฮะผมเดี๋ยวผมจะแต่งรถคือจะใช้อะไรก็ได้ฮะรถแบบเนี้ยกลัวแค่มันระเบิดเฉยๆมันเพราะรถแบบนี้ไม่กันกระสุนเหมือนฮัมวี่หรือรถถังนะฮะแต่ฮัมวี่ก็ยังไม่ทนกระสุนเสมอไปนะเพราะเวลาเจอกระสุนพวกสีม่วงๆขึ้นไปเนี่ยมันเจาะเกาะนะฮะอย่าลืมเชฟพูฟก็เจาะนะพวกแมกกาซีนสีม่วงเงี้ยปืนเกรดสีม่วงขึ้นไปอ่ะถึงสีชมพูอ่ะเจาะเกาะหมดเลยฮะเอาเล่นแบบนี้ต้องทรมานเฮ้ยเดี๋ยว
เมื่อกี้กูเมื่อกี้กูเห็นภาพกูอยู่ตรงนี้นะอยู่แล้วเซิร์ฟเวอร์มันเซิร์ฟเวอร์มันสุดยอดก็เป็นว่าประมาณนี้นะใครผมแนะนำว่ารถคันนี้คุ้มสุดนะฮะก็ใครอยากจะเอาไปทำอะไรอย่างเช่นเอาเก็บตู้เก็บของเงี้ยหรือจะวางเครื่องปั่นไฟยักษ์เพื่อเก็บน้ำมันนะผมก็ใช้สไตล์เนี่ยคือถังน้ำมันผมไม่ติดนะผมติดเครื่องปั่นไฟยักษ์นะจริงๆแบบสูบมาทีนี่แบบหมดแมปอะบอกเลยก็เอาเป็นว่าก็จบคลิปประมาณนี้แล้วกันนะกับรถทำเองนะฮะโอ้ช่างมันเถอะนะเกียร์สีม่วงด้วยไม่ทำรถร้องแรงแบบรอบก่อนนะมึงก็ทำดิมึงเป็นคนวางไม่ไหมลองนี่ลองรถบาลาเกตมึงมาปักอะไรอย่างนี้วะแต่ปักธงแบบนี้ก็ดีนะเวลาจะมีใครเกียร์วางของบนรถเราอ่ะมันจะวางไม่ได้นะแต่พื้นที่บริเวณด้านข้างจะไม่มีผลอะไรนะก็วางได้ปกติแต่บนรถอะบนรถจะวางไม่ได้ปลอดภัยแต่โดนยิงก็ไม่ปลอดภัยนะแต่คนไม่ปลอดภัยก็เป็นว่าจบประมาณนี้แล้วกันนะผมบ๊ายบายนะเจอกันคราวหน้าในโทปนะครับผมใครขอลงชาโดว์คีย์ไม่ไปอย่าเล่นอาเทิร์นเย่บ๊ายบายครับผม